มือถือช้ามากอืดมากเวลาเข้าแอปต่างๆมีวิธีแก้ไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นวิธีการนำเอาแอปพลิเคชันมาช่วยแก้ปัญหาสำหรับคนที่ใช้มือถือรุ่นเก่าหรือว่าเป็นมือถือรุ่นที่มีแรมน้อยแต่สำหรับใครที่ใช้มือถือรุ่นใหม่หรือว่ามีแรมเยอะอยู่แล้วก็ยังสามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับวิธีการในคลิปนี้นะครับจะเป็นวิธีการนำเอาแอปพลิเคชันมาช่วยฟื้นฟูตัวแรมของเรานะครับที่อยู่ภายในเครื่องของเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพขึ้นมาเหมือนตอนเราซื้อเครื่องใหม่ๆเนื่องจากเวลาที่เราใช้งานไปนานๆแรมมีการสะสมของไฟแคสไฟขยะต่างๆเราทำการล้างไฟแคสไฟขยะตามที่หนึ่งแนะนำทั้งหมดแล้วมันก็ยังไม่หายแต่ในคลิปนี้จะเป็นวิธีการนำเอาแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยในการเคลียร์แรมหรือฟื้นฟูประสิทธิภาพของแรมให้มันกลับมาดียิ่งขึ้นเมื่อพร้อมแล้วไปดูวิธีกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่ Play Store แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ครับ Developer Toolbell Fill RAM เดี๋ยวไงลิงก์ดาวน์โหลดจะใส่ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดพอเปิดมาในหน้าแรกของตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเขาก็จะบอกประสิทธิภาพของแรมเรานะครับก็คือเปอร์เซ็นต์การทำงานการใช้งานของแรมภายในเครื่องเรานะครับว่าอยู่ในระดับไหนนะครับแล้วตัวต่อมาครับ total ตัวนี้ครับคือแรมโดยรวมของเครื่องเราครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับและตัวฟรีตัวนี้คือแรมคงเหลือของเราครับแรมคงเหลือของเราถ้าเกิดว่ามันน้อยมากๆครับนี่คือสาเหตุที่ทำให้เวลาเราเข้าใช้งานแอปต่างๆของเราครับมันช้าเหลือเกินหรือว่าเวลาเปิดแอปหลายๆตัวเนี่ยเปิดไม่ได้ค้างไปซะงั้นอะไรเงี้ยครับซึ่งตัวแอปตัวนี้ก็จะบอกให้เราทราบได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยแรมเรามันคงเหลือเท่าไหร่นะปัจจุบันตอนนี้ครับนะฮะซึ่งแรมเนี่ยในขณะที่เราใช้งานเครื่องเนี่ยถ้ามันมีแอปอื่นๆที่มันแอบแฝงอยู่หรือว่าทำงานอยู่เบื้องหลังอยู่เนี่ยมันจะทำงานไปพร้อมกันทำให้กินพื้นที่แรมนี่คือสาเหตุที่มือถือเราเวลาเปิดแอปปุ๊บเนี่ยมันถึงได้โหลดช้าแล้วเวลาเข้าเกมเนี่ยมันคือโหลดเกมก็ช้ามากๆอะไรประมาณเนี้ยครับซึ่งแอปตัวนี้เขาก็จะบอกให้เราเห็นได้ด้วยนะครับว่าแรมคงเหลืองเราเนี่ยตอนนี้เหลือเท่านี้เองเห็นไหมครับเดี๋ยวคู่หนึ่งจะทำให้ดูครับว่าเราจะเพิ่มแรมหรือเติมแรมเข้าไปยังไงนะครับการเพิ่มแรมหรือเติมแรมในที่นี้ก็คือแรมในเครื่องเรามีเท่าไหร่คือ total ตัวนี้ครับเราต้องให้ตัวฟรีแรมตัวนี้ครับมันเพิ่มมากขึ้นถ้าฟรีแรมตัวนี้ครับคือตัวแรมคงเหลือเนี่ยถ้ามันเยอะมากเท่าไหร่มันจะเป็นผลดีต่อการเปิดเข้าใช้งานแอปมันจะเปิดได้เร็วขึ้นนะครับแรมมันมีหน้าที่ในการบูตหรือประมวลผลเริ่มต้นก่อนที่จะส่งให้กับ CPU นะครับตัวนี้ครับดังนั้นวิธีการใช้งานแอปนี้ให้มากดตัวนี้เลยครับ Fill RAM นะครับแตะไปครับในขณะนี้นะครับเปอร์เซ็นต์จะลดลงเห็นไหมครับและ Fill RAM จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ปล่อยเขาทำงานไปเรื่อยๆครับในขณะนี้ครับถ้าเรามีแอปอะไรที่เปิดค้างไว้อยู่นะครับหรือว่ามีการทำงานอยู่เบื้องหลังครับเขาจะทำการเคลียร์ออกไปจากแรมให้หมดเลยนะครับเคลียร์ไปหมดเลยเขาจะเคลียร์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปล่อยไปนะครับให้เขาทำงานไปเรื่อยๆนะครับโดยลักษณะเขานะครับมันเดี๋ยวมันจะมีขึ้นมีลงนะครับเพราะเครื่องเรามีการใช้งานหรือมีการทำงานอยู่นะครับปล่อยให้เขาทำงานไปเรื่อยๆก่อนนะครับถ้าดีนะครับแนะนำให้ใช้เวลาประมาณสัก 2-3 นาทีนะครับจะดีมากๆเลยนะครับเท่าที่คุณหนึ่งใช้มานะครับแอปตัวนี้สามารถเคลียร์แรมให้เราได้อย่างดีนะครับการเคลียร์แรมนะครับบางท่านอาจจะงงๆว่าเคลียร์เพื่ออะไรนะครับเพื่อให้ไม่มีข้อมูลตกค้างอยู่ในแรมนะครับซึ่งแรมเราทำหน้าที่ในการบูตพวกแอปต่างๆครับอย่างเช่นถ้ามองให้เห็นภาพครับก็คือเวลาเราเปิดแอปหลายๆตัวครับมันจะทำงานพร้อมๆกันได้นะครับโดยเฉพาะคนที่เล่นเกมครับก่อนเล่นเกมแนะนำให้มาใช้แอปตัวนี้เคลียร์ซะก่อนนะครับนะครับเราปล่อยไปเรื่อยๆนะครับรอดูครับว่ามันนิ่งหรือยังนะครับถ้ามันนิ่งแบบนี้แล้วนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวทางด้านเปอร์เซ็นต์หรือฟรีแรมแล้วคือไม่ขยับมากจนเกินไปเหมือนตอนต้นๆ นะครับถ้าได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็กดสต็อปได้เลยครับพอสต็อปปุ๊บนะครับเราจะได้พื้นที่กลับคืนมาเห็นไหมครับพันกว่าเมกเลยนะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยเดี๋ยวคุณหนึ่งเอาภาพเทียบไว้ให้ดูนะครับจากเดิมเนี่ยน้อยมากเห็นไหมครับก่อนที่เราทำการเคลียร์แรมนะครับแรมฟรีตัวนี้ก็คือแรมคงเหลือในเครื่องของคุณหนึ่งเนี่ยครับมีแค่900กว่าเมกเองนะครับพอเราทำการเคลียร์ไปปุ๊บเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง 1,441 เมกเลยนะครับพอเราทำการเคลียร์แบบนี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็กด
ปัดแอปทิ้งไปได้เลยนะครับปัดแอปทิ้งไปเลยทั้งหมดเลยนะครับนะครับมีแอปเท่าไหร่นะครับเราก็ปัดทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนี้แล้วเราก็เข้าไปเล่นเกมหรือว่าเข้าใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆเราได้เลยนะครับซึ่งในวิธีนี้นะครับคุณหนึ่งแนะนำให้ก่อนที่เราจะเล่นเกมหรือก่อนที่ใช้งานแอปนะครับแนะนำให้เข้าไปทำการเคลียร์ RAM ซะก่อนนะครับตัวแอปจะชื่อ Android 2ตัวนี้ครับเป็นรูปประแจนะครับกดเข้าไปจะเห็นว่าตอนนี้ RAM มันจะลดลงจากเดิมเมื่อสักครู่คุณหนึ่งเคลียร์ไปแล้วมันอยู่ที่ 1,400 ใช่ไหมครับตอนนี้เหลือ 1,200 เพราะอะไรเพราะว่า RAM มีการทำงานตลอดเวลาในขณะที่เราใช้งานมือถือครับมันจะขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้แหละครับมันจะมีการใช้งานอยู่ตลอดเวลาดังนั้นก่อนการใช้งานแอปต่างๆเนี่ยแนะนำให้เอาแอปตัวนี้ไปทำการเคลียร์ซะก่อนนะครับดูครับฟรีตัวนี้ครับกดฟิลแรมแล้วก็ปล่อยเขาทำงานไปเรื่อยๆครับจนกว่าตัวเลขมันจะนิ่งครับซึ่งตัวเลขในแรมเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่นิ่งเป๊ะคาคงที่อยู่ได้เลยเนื่องจากแรมมันเป็นด่านแรกของการทำงานของมือถือเรามันจะต้องมีการขึ้นลงอยู่แล้วในเรื่องของแสงหน้าจอการทำงานของมือถืออะไรต่างๆเนี่ยครับดังนั้นมันก็จะมีขึ้นลงนะครับอันนี้เพื่อให้เรามีพื้นที่แรมเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็ปล่อยเขาทำไปก่อนนะครับเคลียร์ให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก 2-3 นาทีครับโดยมากที่คู่หนึ่งใช้มานะครับในระหว่างนี้เราก็รอครับรอให้ตัวเลขเปอร์เซ็นต์กับตัวเลขฟรีแรมตัวนี้ครับมันนิ่งๆ นะครับนิ่งก็ไม่ต้องนิ่งมากไม่ต้องแบบนิ่งเป๊ะอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับดูว่ามันเหมาะสมที่เราต้องการแล้วเราค่อยกดสต็อปก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นรอบ2แล้วนะครับคุณหนึ่งทำให้ดูนะครับรอบแรกเราได้ไป144เมกนะครับหลังจากที่ตัวเครื่องเราปกติมันมีแค่900กว่าเมกเองนะครับวิธีนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แรมเราแทนที่แรมเราปกติมี2จิกนะครับแล้วถูกตัวเครื่องใช้ไปต่ำกว่า2จิกเราก็ดึงเอากลับมาให้มันเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราซื้อใหม่ๆนะครับใช้เวลาพอสมควรนะครับในระหว่างนี้เราก็รออย่างเดียวเลยครับรอให้ตัวเลขเขานิ่งๆหน่อยนะครับตัวเลขเปอร์เซ็นต์กับตัวเลขตัวนี้ครับส่วนใครนำไปใช้แล้วเป็นยังไงกันบ้างใช้มือถือยี่ห้อรุ่นอะไรนะครับยังไงฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันนะครับใช้แล้วดีหรือไม่ดีแบบไหนนะครับซึ่งแอปตัวนี้คุณหนึ่งได้ลองโหลดมาใช้งานสักระยะหนึ่งแล้วเห็นว่ามันดีจริงก็เลยนำมาแนะนำให้กับพวกเรากันนะครับใครใช้มือถือยี่ห้อรุ่นอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับแบบนี้ครับถ้ามันนิ่งแล้วนะครับฟรีแรมนิ่งเปอร์เซ็นต์นิ่งนะครับกดสต็อปได้เลยนะครับแล้วรอแป๊บนึงนะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าเราได้พื้นที่กลับคืนมานะครับวิธีการก็คือให้ตัวเลขมันนิ่งไม่ใช่ว่าตัวเลขมันสูงหรืออะไรนะครับให้ตัวเลขฟรีกับตัวเลขเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันนิ่งในขณะที่เรากดฟิลแรมไปแล้วนะครับพอเรากดสต็อปปุ๊บเราจะได้ตัวเลขแรมที่เราเพิ่มมากขึ้นนะครับจากเดิมเห็นไหมครับครั้งที่2คูณ1ได้ 1,400 เมกใช่ไหมครับครั้งที่3คูณ1ได้มาเป็น 1,600 แล้วเห็นนะครับเราจะกดอีกก็ได้นะครับซึ่งของตัวเครื่องเรามันจะอยู่ที่ตัวนี้ครับ total RAM ตัวนี้ครับมันจะได้ไม่เกินไปกว่านี้แล้วนะครับส่วนใครที่อยากจะเพิ่มแรมด้วยวิธีการสร้างโฟลเดอร์ภายในมือถือเรานะครับคุณหนึ่งได้ทำคลิปแนะนำไว้แล้วทำไว้นานแล้วซึ่งวิธีนั้นยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับยังไงก็กดไปที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้หรือว่าไปกดที่ลิงก์ตัวไอตอนนี้ก็ได้นะครับวิธีการเพิ่มแรมที่คุณหนึ่งเคยทำไปนั้นตัวเลขจะไม่ได้เพิ่มนะครับแต่จะเป็นการสร้างโฟลเดอร์พื้นที่เก็บในเครื่องเราเอามาหลอกตัวเครื่องให้มันเป็นตัวแรมตัวหนึ่งซึ่งการหลอกตัวนี้มันจะทำให้มือถือเราลื่นขึ้นเร็วขึ้นอีกเช่นกันนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเช่นกันนะครับเมื่อหลังจากนี้แล้วนะครับเราก็กดปัดออกไปได้เลยนะครับแล้วทีนี้เราก็เข้าใช้งานแอปต่างๆของเราได้ตามปกติได้เลยนะครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้มือถือของเราก็กลับมาลื่นขึ้นเร็วขึ้นเหมือนเดิมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับโปรหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆอีกมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องโปรหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับโปรหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ